อิงฟ้าตอบปมกองมิตรแกรนฟ้องลีน่าจังฐานดูหมิ่นลั่นตอนเจอหน้าเป็นอีกอย่างอิงฟ้าตอบปมกองมิตรแกรนจากกรณีที่สื่อโซเชียลของมิตรแกรนไทยแลนด์ออกประกาศเมื่อวันที่13กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาว่าจะฟ้องคนที่แสดงความเห็นพาดพิงให้อิงฟ้าวราหะมิตรแกรนไทยแลนด์2022เสียหายโดยมีข่าวว่าหนึ่งในนั้นคือลีน่าจังล่าสุด22กรัมคออิงฟ้าที่ควงกันมากับคู่จิ้นชาร์ลอตต์ออสตินเพื่อร่วมงานอีฟแอนด์บอยเคบิวตี้มหกรรมเครื่องสำอางและสกินแคร์แบรนด์เกาหลีนลาน่าอีฟแอนด์บอยดีอันเดอร์กราวสาขาสยามแสควายวันก็ได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่ทางเราจะฟ้องลีน่าอิงฟ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของกองส่วนตัวหนูอาจเขาก็จะไม่ค่อยให้หนูรับรู้อะไรเพราะเขารู้ว่าเรางานเยอะเดี๋ยวจะเครียดแล้วก็จัดการกับความคิดของเราไม่ได้เราก็ไม่ค่อยได้ทราบเรื่องรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงแต่เท่าที่ทราบก็เท่าที่ทุกคนเห็นเลยค่ะสาเหตุน่าจะมาจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรารู้สึกยังไงอิงฟ้าเจอตัวจริงมาแล้วนะเคยได้ร่วมงานกันในเทปรายการซึ่งต่อหน้าเราเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธเข้าใจในคาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลยเหรออิงฟ้าไม่มีค่ะสาเหตุมาจากอะไรพอทราบไหมอิงฟ้าไม่ทราบเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวมีข่าวว่ากองจะไล่เขาถ้ามีเอกสารออกมาก็น่าจะอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆการที่เขาคอมเมนต์เรามันกระทบจิตใจเราไหมอิงฟ้าชินแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะได้ตำแหน่งด้วยซ้ำเหมือนเราก็เริ่มจะจัดการความคิดตัวเองได้แล้วตอนนี้ไม่มีโกรธใครเลยสะใจด้วยซ้ำเพราะเราประสบความสำเร็จแล้วเลยจุดที่เราจะมานั่งเถียงนั่งบ่นแล้วตอนนี้ก็คือทำให้เห็นว่าหน้าตาของความสำเร็จเป็นแบบไหนพี่นวัดก็ออกมาปกป้องเราตลอดเราอยากจะบอกไม่ว่าไม่ต้องก็ได้จะได้ไม่มีปัญหาอิงฟ้าก็มีนะคะแต่ด้วยความที่หนูก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะรู้ว่าเราสามารถจัดการอะไรเองได้บ้างถ้าเขาสามารถช่วยได้เขาก็ทำในส่วนของเขาเราก็ทำในส่วนของเราพี่นวัดบอกไหมว่าส่วนไหนที่จะฟ้องบ้างอิงฟ้าคือเขาก็ดูพวกเราทั้งหมดอยู่แล้วก็เหมือนลูกสาวถ้ามีใครมาว่าลูกเขาเขาก็โมโหเหมือนกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกองประกวดจัดการไปใช่ไหมอิงฟ้าใช่ค่ะเรื่องสัญญากับค่ายเก่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอิงฟ้ายังไม่มีการคุยกันโดยตรงค่ะยังไม่มีการติดต่อเข้ามาถึงเราตอนนี้ก็ให้ทางทนายขององค์กรไปจัดการส่วนตัวหนูตอนนี้ไม่ทราบเลยว่าเขามีติดต่อมาทางองค์กรหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าเพราะเงียบไปเลยแต่งานที่เราได้รายได้มาเขาก็ไม่เคยมาเรียกร้องใช่ไหมอิงฟ้าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้จะเข้าเก็บตัวแล้วอิงฟ้าใกล้จะขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วยิ้มวันที่6สิงหาคมถ้าจริงๆเคยได้คุยกับทางกองว่าแรงเราเริ่มตกแล้วเพราะจะเข้าเดือนที่4แล้วก็มีนั่งคุยงานกันว่าจะจัดการงานยังไงได้บ้างซึ่งงานมันก็จะแน่นทุ่มโอบคอสิงหาคมจากนั้นก็จะค่อยๆจางลงอีกทีเกยอจะเป็นตารางในเรื่องของการเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเพื่อจะเตรียมตัวไปอินโดนีเซียในเดือนเมษายนค่ะความพร้อมเรื่องชุดที่จะไปประกวดมีการคุยกันบ้างหรือยังอิงฟ้ามีประปรายค่ะยังไม่ได้จริงจังมากจะจริงจังก็ช่วงเดือนหน้าที่เราจะต้องประชุมกันจริงจังว่าเรื่องชุดดีไซเนอร์เมคอัพต่างๆจะมีอะไรบ้างมีคนบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นนางงามแล้วแต่เป็นดาราคนหนึ่งไปแล้ว
ปิงฟ้าอย่างที่บอกว่านางงามมันเป็นอะไรได้หลายอย่างพยายามจะตีกรอบนางงามในยุค2022ให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วนางงามไม่จำเป็นต้องอยู่บนเวทีนางงามอย่างเดียวสามารถที่จะออกงานอีเวนต์ต่างๆได้สามารถที่จะทำหน้าที่อะไรหลายๆอย่างได้เหมือนองค์กรสามารถไปได้ไกลกว่านี้ทุกวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วยิ้มทุกวันนี้ทำรายได้ให้องค์กรมิสแกรนด์เท่าไหร่แล้วอิงฟ้าหัวเราะครึ่งทางจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ เหลืองพ่อรวยอยากมีเพื่อนไฮโซติดหนี้มหาศาลหม่ำเคลียร์ใจทำไมไม่ด่าเผยอีกเรื่องพ่อลูกไม่คุยกันนานเป็นเดือนพ่อเครียดทุกวันลูกไม่ฟังเผยช่วงกลับจากเมืองนอกเหลืองพ่อรวยอยากมีเพื่อนไฮโซกินเที่ยวติดหนี้มหาศาลพ่อต้องตามใช้หม่ำเคลียร์ใจทำไมไม่ด่าหม่ำจกมกคงบุตรราคำลูกสาวเปิดใจในรายการตีสิบเดโดยตอนหนึ่งได้เล่าย้อนเหตุการณ์ลูกสาวโดดเรียนไปดูหนังกับเพื่อนเผยกำลังอยู่ในโรงหนังพ่อโทรมาระเบิดลงกลับบ้านไปพ่อไม่ตีลงโทษให้คัดลายมือเหมือนเด็กอยู่หมู่ห้าแล้วเลยเขียนจดหมายระบายความในใจกะทำให้พ่อเข้าใจเพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเป็นแค่คิดว่าเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตแต่ไม่เลยพ่อก็มองมุมของพ่อหม่ำกล่าวว่าเราคิดว่ามีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองหัวอกพ่อลูกผู้หญิงโดดเรียนกับใครไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายด้านเผยว่าพ่อมองว่าเราเชื่อฟังครูได้แต่ทำไมไม่ฟังพ่อแต่เราก็คิดมุมเราตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งก็งัดกันเลยไม่คุยกันถามว่าไม่คุยกันเป็นเดือนกล่าวว่าไม่คุยกันเลี่ยงกันเราเหมือนกันเวลาโกรธโมโหจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันจะเงียบโดยหม่ำยอมรับว่าคุยแล้วกลัวจะหนักกว่าเดิมเราทำงานกลับมาก็เข้าห้องส่วนบอกด้วยว่าเงียบทั้งคู่คนที่อึดอัดคือแม่พยายามเป็นกาวใจจนท้อถามว่ายอมคุยกันเพราะอะไรเล่าว่ามีรายการมาติดต่อให้พ่อไร้ก๊อฟสอนลูกสาวไม่อยากไปแต่ด้วยเวลาเหมาะเจาะเหมือนพรหมลิขิตว่าต้องคุยกันแล้วเราเลยสวมวิญญาณนักแสดงคุยกันเราเลยตามเลยไปเลยแล้วไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเลยกลัวเสียฟอร์มทั้งคู่หม่ำยอมรับว่าจริงๆอยากคุยกับลูกแต่ไปคุยก่อนก็หาว่าใจอ่อนเราพ่อเว้ยยังเผยเหตุการณ์ตอนกลับจากเมืองนอกเหลืองมากเหลืองว่าพ่อเรารวยมีเงินเราอยากมีเพื่อนไฮโซอยากอยู่ในกลุ่มนั้นบ้างพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นใช้เงินไปกินกับเพื่อนซื้อของทำโน่นทำนี่รูดเข้าไปกดเงินสดมาใช้ตอนนั้นทำงานโรงลาบร้านอาหารพ่อทำด้วยเที่ยวด้วยตื่นเที่ยงเที่ยวกว่าจะกลับมาก็เช้าแล้ววนลูปเรื่อยๆบอกเพื่อนวันนี้ไม่ไปไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อเฮ้ยลูกหม่ำไม่มีเงินได้ไงมาเหอะหม่ำกล่าวว่าพ่อบอกแล้วก็ไม่ฟังผมพูดสั้นๆเลยวันหนึ่งที่มีครอบครัวจะนึกถึงเงินเหล่านี้ถามว่าพ่อต้องไปจ่ายใช้หนี้ให้บอกพ่อว่าไงเล่าว่าโทรไปหาผู้จัดการพ่อมีเรื่องด่วนจะคุยกับป๋าบอกพ่อติดบัตรเครดิต400,000 กว่าบาทพ่อช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหมจะไม่ใช้ตังแบบนี้อีกแล้วพ่อก็บอกเดี๋ยวโอนให้แค่นี้จบก่อนจะวางสายพ่อพูดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันต้องโดนด่าแน่เงินโอนมาใช้หนี้หมดหลังจากนี้ใช้เงินเป็นแล้วพ่อก็ยังไม่ด่าอยู่จนเป็นปีแล้วอยู่ด้วยความระแวงพ่อไม่ด่าสักทีอยากกราบเท้าพ่อช่วยด่าเถอะจนบัดนี้ยังไม่ได้ยินคำด่านั้นเลยด้านหม่ำบอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับคนที่พลาดไปแล้วเขาได้รู้แล้วว่าเงิน400,000 กว่าบาทเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนถ้าคนวัย23-24คิดไม่เป็นอย่าเกิดเป็นคนดีกว่าเขาคิดได้แล้วทำไมพ่อไม่ด่าเขารู้สึกผิดแล้วถามเรื่องน้อยใจลูกบ้างไหมหม่ำกล่าวว่าน้อยใจลูกเป็นเรื่องปกติถ้าลูกไม่ฟังยิ่งตอนกลับจากเมืองนอกนั่งคิดเรื่องลูกทุกวันจนเครียดเขาเที่ยวทุกวันไม่รู้จะทำยังไงเลยเลือกจะไม่พูดเลือกที่จะไม่ด่า
้